รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะในค่ำคืนนี้นะครับปัญหาของเราสุดยอดความคลาสสิกครับนั่นคือการหาความสมดุลกับเรื่องบนเตียงนั่นเองนะครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นเยอะกับสุภาพสตรีหลายท่านที่ไม่สามารถได้ถึงฝั่งฝันพร้อมกับคุณผู้ชายของคุณได้วันนี้เรามาแก้กันครับส่วนคุณผู้ชายห้ามพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาน้องชายหรือว่าองคชาตเนี่ยเกิดอ่อนตัวระหว่างมีกิจกรรมรักค่ะวันนี้มีวิธีทำให้น้องชายเกิดแข็งแกร่งฟิตปังขึ้นมานะคะติดตามชมให้ได้ค่ะเรื่องเสียวไม่เสียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเจอเยอะมากมันมีอยู่2แบบนะครับคือเสียวมาตลอดแต่ว่าไม่ถึงจุดสุดยอดเสียวสบายแต่ไม่เสียวเกร็งแต่รายนี้ฟังเหมือนกับว่าคือร่วมเพศแล้วก็ไม่เสียวเลยอ่ะยกเว้นว่าออโรเซ็กพี่3ครับวิธีคุมกำเนิดที่ดีที่สุด2อย่างในมุมมองของพี่3คืออะไรครับแรกเลยครับถุงยางครับอย่างที่2ฟังเข็มฟังว่าฟังเข็มมันระยะยาวไงครับปี2ปีก็ใส่ไปเถอะไม่มีท้องครับโอเคแล้วนะครับว้าวช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะเรื่องของการคุมกำเนิดที่รู้จักแล้วก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับเรามา2อย่างเหมาะสำหรับเรามากที่สุดไว้เนี้ยนี่ทุกวันนี้พวกนายคิดว่าวิธีการคุมกำเนิดที่ได้ผลดีที่สุดอะมีอะไรบ้างเฮ้ยเรานะว่าต้องเป็นถุงยางอนามัยกับยาคุมฉุกเฉินนะเป็นไงฉลาดไหมโอ้ยดูเฉยไม่เลยคิดต่างจากเรานะการฝังยาคุมกับการฉีดยาคุมกำเนิดเนี่ยป้องกันได้แน่นอนทำไมพวกนายถึงคิดอย่างนั้นล่ะเอ้าก็ถุงยางอนามัยอ่ะมันหาง่ายไงแล้วป้องกันทั้งโรคแล้วก็ลูกได้เลยนะถ้าผู้ชายอย่างเราอ่ะคิดจะช่วยป้องกันการคุมกำเนิดอ่ะเราว่าต้องถุงยางอนามัยเท่านั้นแหละก็จริงเนาะเพราะผู้ชายอ่ะช่วยได้มากที่สุดเลยก็คือการใส่ถุงยางอนามัยแต่จะให้ชัวร์ผู้หญิงก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยนะการฝังยาคุมกำเนิดเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะการใช้ถุงยางมันก็มีโอกาสพลาดถุงยางรั่วถุงยางฉีกถุงยางหลุดแบบนี้ก็พลาดท้องได้นะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าอะไรดีที่สุดฝังกับฉีดสวัสดีครับพี่3ครับผมสวัสดีครับพี่อายุเท่าไหร่ครับพี่3 20ครับ20แล้วนะครับผมมีแฟนยังครับมีแฟนยังไม่อยากมีเลยครับโอ้ไม่อยากมีครับนี่ฉลาดพอฉลาดต่อทำไมไม่อยากมีครับพี่3อยากเป็นไม้เลื้อยไปเรื่อยๆครับทำไมครับไม้เลื้อยครับผมไหลลื่นโอ้ครับผมปัญหาก็เข้ากับใครได้ไงครับสเปคสาวเป็นไงครับสเปคสาวตัวเล็กยกง่ายครับยกได้เอาไปเลยครับพี่3ครับวิธีคุมกำเนิดที่ดีที่สุด2อย่างในมุมมองของพี่3คืออะไรครับแรกเลยครับถุงยางครับอย่างที่2ฟังเข็มฟังว่าฟังเข็มมันระยะยาวไงครับปี2ปีก็ใส่ไปเถอะไม่มีท้องครับโอเคนะว้าวถุงยางอนามัยครับทำไมถึงเป็นอีก1ตัวเลือกที่พี่3เลือกครับเพราะมันสะดวกครับเดินมาหน้าบ้านก็ได้แล้วครับอ๋อมันมีทุกที่เซเว่นอยู่หน้าบ้านครับครับผมทีนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับมีการแชร์โลเคชั่นให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมทีนี้วัยรุ่นหลายคนบอกว่าเฮ้ยแต่ถุงยางอนามัยเนี่ยมันไม่ชอบใส่เพราะว่ามันอาจจะ1แพง2มันแบบผิวสัมผัสไม่โอเคอ่ะพี่สาวว่าไงครับต้องเลือกยี่ห้อครับอ๋อรู้จักเลือกมันจะมีแบบผิวที่ตะปุ่มตะป่ำลายดาวกระจงดาวกระจายมีหมดครับดาวกระจายครับพี่ด้วยเหรอครับผมครับช่วยไหมในประสบการณ์ของพี่สามช่วยไหมผมว่ามันก็จัดจ้านนะครับครับผมดีที่สุดเหรอคะสำหรับเราถ้าเลี่ยงไม่ได้นะคะก็
มีหลายวิธีเลยค่ะแต่เอาวิธีหนึ่งก็คือที่หนูเลือกนะคะฝังเข็มค่ะฝังเข็มคุมกำเนิดทำไมถึงเลือกฝังเข็มก็อย่างที่พี่เขาบอกค่ะมันปลอดภัยแล้วก็มันคือมันได้นานกว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องมีเลยจะดีกว่าค่ะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ไปเลยอย่างนี้เราก็คบกันมานานแล้วนะกันก็รู้ว่าพี่รักกันขนาดไหนวันนี้เราว่าพี่ว่าจะเราได้เป็นของกันแล้วกันนะไม่ไม่เอากลัวเสียอนาคตนี่ไม่รักกันจริงไงถึงไม่ให้กันรักไม่รักจำเป็นด้วยเหรอที่ต้องให้ไม่ให้วิธีไหนที่เราคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้2วิธีใส่ถุงยางอนามัยครับ1ทำไมถึงเลือกถุงยางอนามัยครับพี่บาสเพราะมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็หาได้ง่ายครับอย่างที่2นับ7หลัง7ครับอ๋อนับ7หลัง7นับยังไงนับ7นับจากวันไหนยังไงคะช่วยสอนหน่อยได้ไหมก่อนประจำเดือนผู้หญิงมา7วันแล้วหลังประจำเดือนผู้หญิงมา7วันครับหน้า7หลัง7เนี่ยหลายคนจะนับผิดนะครับก็คือ7วันก่อนที่ประจำเดือนมาวันแรกแล้ววันแรกของประจำเดือนน่ะเราเริ่มนับ7วันเราเริ่มนับอีก7วันค่ะไม่งั้นก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงท้องวิธีคุมกำเนิดที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับวัยรุ่นมีอะไรบ้างไปสำรวจไอเดียรักกันที่ตลาดนัดมะลิเลียบด่วนเมืองทองกันเลยครับก็อย่างแรกก็ถุงยางค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ซื้อง่ายเราสามารถก้าวไปซื้อด้วยตัวเองได้แล้วก็อย่างที่สองน่าจะเป็นเรื่องไม่มีเพศสัมพันธ์ค่ะก็เป็นทางแก้ที่ดีที่สุดหลีกเลี่ยงก็คืออย่างแรกเราต้องมีสติเสมอค่ะทำหมันครับแล้วก็ถุงยางอนามัยครับ1ถ้าแบบทั่วไปก็ถ้าไม่ได้ฉุกเฉินมากคิดว่าฝังเข็มมันน่าจะ 100% ที่สุดอ่ะอีกอย่างนึงก็คิดว่ากินยาคุมเพราะว่าผู้หญิงเราก็ควรแบบป้องกันตัวเองคือหวังจากคนอื่นก็ไม่ได้หวังจากแฟนอย่างเดียวก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกก็ทานยาคุมกำเนิดอย่างที่สองก็ใช้ถุงยางอนามัยครับมาใช้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันไม่เป็นปัญหาบานปลายไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันไม่ดี ถ้าดีๆก็คือปฏิเสธไปเลยดีกว่าใส่ถุงยางครับแล้วก็กินยาคุมครับถ้าเกิดไม่ป้องกันอาจจะท้องในวัยเรียนได้ครับรู้แค่ใส่ถุงยางครับผู้หญิงก็ยาคุมครับผมใส่ก็ไม่ท้องครับผมถ้าไม่ใส่ก็ท้องครับถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าไปทำครับอย่างที่สองไม่ต้องทำดีกว่ายังครับเลือกไอ้นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดครับเดี๋ยวเชิญคุณหมอเลยนะคะกูรูรักน้องๆลงความเห็นว่าวิธีคุมกำเนิดที่ดีที่สุด2วิธีก็คือสวมถุงยางอนามัยและรับประทานยาคุมกำเนิดครับเลิฟติวเตอร์คิดว่าวิธีไหนเหมาะกับวัยรุ่นมากที่สุดครับโดยปกติวิธีการคุมกำเนิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เขาเรียกว่ารสนิยมจริงไหมบางคนก็ชอบแบบโน้นแบบนี้เมื่อกี้น้องเขาถึงตอบว่าก็ฝังยาเม็ดยาฝังคุมกำเนิดไปเลยเพราะมันอยู่ได้นานจะไม่ต้องกังวลใจอันนี้ก็ข้อดีจริงนะยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยฝังแล้วอยู่ได้นานไม่ต้องกังวลใจเรื่องท้องอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยซึ่งตกลงปลงใจรักใครแล้วตั้งใจจะมีสัมพันธภาพที่ยืนยาวแล้วแน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่จะถ่ายทอดกันนะครับสำหรับน้องๆวัยรุ่นเนี่ยพวกกูรูทั้งหลายเนี่ยนะพวกกูรูก็มีนะครับว่ามันควรจะใช้ถุงยางอนามัยเพราะถุงยางอนามัยเนี่ยมันปลอดภัยมันป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมโลกถูกไหมครับและป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยใช่ไหมครับแต่มันขัดจังหวะใช่ไหมแม่มันกำลังจะไปเดี๋ยวรอก่อนนะขอนี่ก่อนหรืออ๋อตายลืมต้องวิ่งไปเซเว่นหน้าบ้านอีกนะมันก็เสียเวลาหรือกลับมาฝ่ายหญิงอาจจะหมดมูดไปแล้วนะนี่ก็คือปัญหาเกิดขึ้นพวกนี้ก็ยังฝากน้องๆไว้ว่าในกรณีที่ไม่ได้รู้จักกันมานานไม่ได้แน่ใจถุงยางอนามัยปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับนะต่อจากนั้นยาไม่คุมกำเนิดรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยพูดกันมียุคนึงก็จะพูดกันเยอะนี่ถามว่าทำไมยาฝังตอนนี้เยอะเขาโคลนลงกันอยู่นะครับเด็กๆนี่แกทันสมัยตามที่ประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดถามผมเขาจะตอบว่าสำหรับน้องๆวัยรุ่นแล้วนะครับ
ถุงยางอนามัยน่าจะเป็นตัวช้อยส์อันดับหนึ่งนะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมที่กินไปเรื่อยๆทุกวันเพราะมันจะป้องกันโรคนั้นโรคนี้ได้ด้วยนะครับเช่นโรคอ้วนโรคสิวโรคปวดเมนนะครับส่วนยาฝังคุมกำเนิดก็เป็นช้อยล่าสุดซึ่งเอาไว้เนื่องจากว่ามันปลอดภัยสูงแล้วก็มีอาการข้างเคียงต่ำทั้ง3อย่างนั้นก็ใช้ได้ครับขอบคุณมากครับขอเสียงประเมินนะครับคุณหมอพันศักดิ์ชกรครับบอกได้เลยว่าไม่ได้อ่อนตัวลงเพราะเรื่องถุงยางใหญ่หรือเล็กเกินไปเป็นเพราะความกังวลความประหม่าเนี่ยจะมีเซ็กซ์แรกเนี่ยกลัวจะได้ผลไม่จะหลังเร็วไหมช่วงติวรักเต็มร้อยได้เวลาที่รอคอยกันแล้วนะคะติวรักเต็มร้อยวันนี้ค่ะมาปรับลีลารักองศาบนเตียงกันให้แบบชูรักชูรสกันเต็มที่สุดขีดกันเลยนะคะกับจิตแพทย์อารมณ์ดีของเราค่ะนายแพทย์สุกมลวิภาวีพลกุลสวัสดีค่ะคุณหมอโอสวัสดีครับผมคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคำถามเรื่องเสียวให้คุณหมอสักช็อตนึงก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับคุณหมอตอนนี้ผมอยู่กับแฟนมา4ปีแล้วนะครับเรื่องความอยากมีเซ็กระหว่างเรา2คนก็ปกติดีครับเพียงแต่ว่าแฟนผมไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยสวรรค์ก็ไปไม่ถึงดาวประดึงไม่เคยสัมผัสครับผมก็ลองหาวิธีคุยกันแบบทุกแง่ทุกมุมที่เป็นไปได้นะครับผมเท่าที่ผมสังเกตดูในเวลาที่ผมเป็นฝ่ายกระทำให้แบบสอดใส่ทุกท่าทางเธอจะไม่เคยเสร็จเลยแต่ถ้าผมทำออรัลเซ็กให้เธอจะมีความสุขมากทุกครั้งหรือถ้าให้เธอเป็นฝ่ายคุมเกมเธอจะเสร็จแต่ไม่ทุกครั้งผมจึงอยากรู้ว่าเพราะอะไรแฟนผมถึงไม่รู้สึกเสียวเหมือนผู้หญิงทั่วไปครับเพราะเธอบอกว่าถ้าเธอรู้สึกเสียวเธอคงจะมีความสุขและได้ไปถึงจุดสุดยอดได้ช่วยแก้ไขข้อสงสัยผมทีครับคุณหมอผมเคยเอานิ้วเนี่ยควานหาจุดคลิสทอริสแล้วค่ะเธอก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็คิดทอริสมันอยู่ด้านบนมันไม่เข้าไปในถ้ำไปควานหาไปควานข้างในตั้งจีสปอตมันอยู่ปากถ้ำข้างบนนะครับผิดที่ผิดที่นะครับคุณหมอเรื่องเสียวไม่เสียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเจอเยอะมากมันมีอยู่2แบบนะครับคือบางคนเนี่ยเสียวมาตลอดแต่ว่าไม่ถึงจุดสุดยอดนะฮะเขาเรียกว่ามีแค่sexual gratification มีเสียวสบายแต่ไม่เสียวเกร็งแต่รายนี้ฟังเหมือนกับว่าคือร่วมเพศแล้วก็ไม่เสียวเลยอ่ะยกเว้นว่า oral sex แสดงว่าตรงจุดสัมผัสที่ทำให้ออร์แกซึมได้คือตรงคลิทอริสคราวนี้บางท่าทางการร่วมเพศเนี่ยท่วงท่าลีลารักเนี่ยบางท่าเนี่ยเราต้องดูว่าท่าไหนที่เธอเฉยๆร่วมเพศไปผู้ชายเสียวแต่ผู้หญิงเฉยๆเราอาจจะปรับท่วงท่าหน่อยท่าที่ผู้หญิงจะออร์แกซึมได้ดีนะฮะคืออ่ะ2อย่างค่ะ1คือบนโทนนั่งแท่นวูแมนออนท็อปพี่ไม่ต้องน้องทำเองผู้หญิงอยู่ข้างบนนะผู้ชายนอนไงสบายๆคงความแข็งตัวเอาไว้แล้วผู้หญิงก็อยู่ด้านบนคราวนี้ผู้หญิงจะคุมจังหวะแล้วก็จะรู้ว่าองศาตรงไหนที่เขาจะออร์แกซึมได้อันที่2คือเปลี่ยนจากนอนหงายนอนคว่ำไปเป็นด็อกกี้โพซิชันถ้าสุนัขถ้าหมานะครับคราวนี้คือเข้าทางข้างหลังแต่ช่องทางเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องอย่าผิดช่องนะคะนะครับคราวนี้ก็ตรงนี้เปล่าว่าหลายคนก็โอเคเลยฮะก็หรือบางคนเท่าที่เคยได้ยินนะผู้หญิงบางคนบอกว่าถ้าร่วมเพศท่วงท่าปกติไม่ได้ผลต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าผู้หญิงต้องขยับไปตรงเป็นมุมฟูกนะครับหรือมีหมอนอะไรมารองที่ก้นอยู่ข้างล่างเพื่อปรับเรื่องขององศาหรือบางคนอาจจะแหกโทษนะทางขาสักนิดหนึ่งเพื่อปรับองศาให้มันมีการเสียดสีที่คิทลิสหนึ่งให้แพทย์ตรวจดูว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรผิดปกติในเรื่องของกายวิภาคนะครับบางรายอาจจะต้องตัดเนื้อตรงนั้นออกที่มันหุ้มเพื่อเปิดเผยให้คิทลิสมันมีการเปิดเผยตัวเองมากขึ้นนะครับอันที่สองถ้าไม่ใช้การผ่าตัดก็เรื่องของการกินยานะผู้หญิงหลายคนชอบถามคือร่วมเพศแล้วไม่เสียวมียาอะไรให้กินแนะนำอันนี้ครับ L arginine คือมันเป็นอาหารเสริมที่เป็นพวกแอนตี้เอจจิ้งเขาจะใช้กันเยอะนะฮะเวชศาสตร์ชะลอวัยเพราะว่าตัวนี้มันจะไปมีผลเหมือนไวกล้าอะไรพวกนี้ฮะคือมันจะมีผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวแล้วก็สามารถจะเสียวแล้วก็ถึงจุดยอดได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกรายนะครับเขากินเพื่อชะลอวัยนะเพราะว่ามันเป็นสารที่มีเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์มากนะครับใช้โดสขนาดกินประมาณสักวันละ 3,000 มิลลิกรัมคือเม็ดละ500เนี่ยกิน2เม็ดเช้ากลางวันเย็นคนไข้หลายคนบอกหรือคนรู้จักกันเนี่ยก็หรือหมอบางคนก็ใช้
สำหรับคนไข้ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องออร์แกซึมยังไม่เป็นงานวิจัยนะครับเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวเอาว่าหาจุดหามุมกันให้ลงตัวนั่นเองนะคะสู้ๆค่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะสอบถามมาทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะเป็นปัญหากังวลของหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่เรื่องของแบบน้องชายไม่สู้กลางสนามรบกุ้มใจมากสวัสดีครับผมมีปัญหาหนักใจมากๆมีเซ็กครั้งแรกแล้วไอ้หนูเนี่ยฝ่อกลางคันไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าถุงยางอนามัยใหญ่ไปหรือเปล่าแต่ช่วยตัวเองก็ทำได้ปกติผมเครียดมากเลยครับตอนนี้อายุ22ปีเองจะทำยังไงดีบอกได้เลยว่าไม่ได้อ่อนตัวลงเพราะเรื่องถุงยางใหญ่หรือเล็กเกินไปเป็นเพราะความกังวล performance anxiety ความประมาทเนี่ยจะมีเซ็กแรกเนี่ยกลัวจะได้ผลไม่จะหลั่งเร็วไหมพอกลัวอะไรต่างๆปุ๊บนะมันจะมีผลทำให้ขึ้นสมองเป็นเบต้าเวฟพอขึ้นสมองเป็นเบต้าเวฟเนี่ยมันจะทำให้ระบบประสาทsympathetic nervous system ของเราเนี่ยทำงานแล้วทำให้จูอ่อนรัวอ่อนตัวลงฉับพลันคืออย่างนี้ฮะผมยกตัวอย่างผมมีคนไข้คนหนึ่งผู้ชายเขาเวลาไปเขากลัวการติดเชื้อยุคนั้นเอดระบาดมากแล้วเวลาเขาไปร่วมเพศกับหญิงขายบริการพอเขาร่วมเพศไปร่วมเพศมาพอคำว่าเอดมันขึ้นมาในหัวเขาปุ๊บนะมันจูดแบบอ่อนตัวลงกลางทางเลยนะครับอีกรายหนึ่งผู้ชายวัย25แล้วเขาก็เคยอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่ง2ปีแล้วเปล่าว่ามารู้ทีหลังว่าดูนามบัตรแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นมิสเตอร์ช็อกเลยครับคือเป็นประสบการณ์ที่แบบเลวร้ายมากแล้วเขาก็เลยหลังจากนั้นเวลาคือความที่เขาหนุ่มหล่อสูงแล้วก็เป็นชาวต่างชาติที่แบบหน้าตาดีอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงไทยไปมีเซ็กกับเขาเรื่อยๆอ่ะแล้วทุกครั้งที่เขาเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วเขาร่วมเพศแล้วเขาคิดว่าคนที่จะเป็นกระเทยแบบโอ้โหเขาอ่อนตัวลงก็อันนี้ก็จะแนะนำว่าสำหรับคนอื่นๆที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะคือแนะนำให้กินยาที่ทำให้องคชาตแข็งตัวคงที่คือไม่ว่าเราจะกังวลยังไงก็ตามกลัวอะไรก็ตามมันจะยาออกฤทธิ์ทำให้แข็งตัวอยู่ใช่ค่ะส่วนน้องคนนี้อาจจะต้องแบบ22ปีคือ22ปีปีตอนนี้ยาพวกนี้มันก็มีขายทั่วไปคุณหมอไม่ใช่มันราคามันถูกแล้วมันไม่ใช่ 4-500 บาทเม็ดละ20บาท25บาทค่ะนะเยอะสักอย่างมากก็30บาทคือกินแล้วทำให้แข็งตัวเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจกลับมาได้เพราะว่าถ้าน้องยังล้มเหลวอยู่เรื่อยๆล้มเหลวอยู่เรื่อยๆนะมันจะทำให้เรายิ่งเสียเซลล์เอสตีมแล้วยิ่งแบบคราวนี้จูหดเลยไม่แข็งเลยนะครับตัวช่วยมีครับค่ะอายุเยอะๆเรื่ององคชาตไม่แข็งตัวถ้าอายุเกิน45ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางกายนะครับเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับไขมันในหลอดเลือดสูงฮอร์โมนเพศชายต่ำหรือว่าโรคหัวใจพวกที่เป็นโรคทางกายแต่ถ้าเป็นอายุน้อยๆนะครับต่ำกว่า45ปีลงมาส่วนใหญ่เป็นสาเหตุทางจิตใจอายุ22สาเหตุทางจิตใจนี่มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่าเขาช่วยตัวเองได้สบายตื่นเช้ามานกเขาแข็งและนี่เป็นเหตุอันนึงครับคือผู้ชายบางคนหลีกเลี่ยงการมีเซ็กกับภรรยาเพราะว่าพอจะมีเซ็กกับภรรยามันจูอ่อนอ่ะแต่ว่าเวลาช่วยตัวเองแข็งตัวได้ดีผู้ชายหลายคนก็เลยช่วยตัวเองหลีกหนีการหลีกหนีความล้มเหลวการเผชิญหน้าต่อความล้มเหลวภรรยาก็เกิดความไม่เข้าใจว่าทำไมสามีช่วยตัวเองได้แต่ไม่มีเซ็กกับฉันไม่ได้ อันนี้คือสาเหตุอย่างนี้ภรรยาจะช่วยอะไรคุณสามีได้บ้างไหมคะช่วยเล้าโลมขณะที่สามีช่วยตัวเองหรือเปลี่ยนจากมือเขามาเป็นมือของเราแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าsystematic desensitization ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กลัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนที่สุดก็แข็งตัวได้นะครับคือก่อนจะไปร่วมเพศทางช่องคลอดเนี่ยมันมีช่องทางอื่นใช้มือใช้ปากใช้อะไรต่างๆได้ที่สำคัญคืออย่าคาดหวังเพราะว่าเมื่อไหร่ว่าเราคืนนี้เราจะคาดหวังว่าคืนนี้เราจะต้องมีเซ็กซ์นะมันจะทำให้เราเกิดความกังวลและความเครียดเพราะฉะนั้นสบายๆครับทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณหมอโอคนเก่งของเรานะครับนายแพทย์สุขมลวิภาวีผลกุลครับขอบคุณค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องหมั่นดูแลกันอย่างสม่ำเสมอนะคะใครมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์อึดอัดใจเรื่องอะไรส่งคำถามมาได้ทุกช่องทางของชูรักชูรสให้มาช่วยดูแลกันเลยค่ะเจอกันใหม่ได้นะครับผมพฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืน20นาทีทางช่อง3และช่อง33รายการชูรักชูรสครับค่ะกุลไนนะคะสวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงส
มัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าด่าสิ่งนึงนะครับที่คุณต้องมองก่อนว่าคุณชอบอะไรคุณเป็นอะไรคุณทำอะไรได้ดีและคุณทำอะไรได้ไม่ดีคุณแก้ไขอะไรได้คุณพัฒนาอะไรต่อได้นะฮะอย่าให้คนอื่นนะฮะมาตัดสินคุณเพียงแค่เขารู้จักคุณเพียงชั่วครู่นะครับตัวเราเองรู้จักตัวเองดีที่สุดฉะนั้นให้กำลังใจตัวเองเยอะๆครับพัฒนาจุดเด่นนะครับให้มันเป็นจุดที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เสริมสร้างนะครับเพิ่มเติมจุดด้อยฮะให้เป็นจุดที่เป็นมาตรฐานนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าการให้คุณค่ากับตัวเองนะครับอย่าไปพึ่งพาคนอื่นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วตัวเราเองเป็นนายตัวเรานะครับ